ับสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนวดแก้อาการอีกอาการหนึ่งให้กับหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะครับซึ่งอาการนี้ก็คืออาการเจ็บส้นเท้าเจ็บส้นเท้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการเจ็บส้นเท้าอ่ะมีอาการเจ็บตรงจุดไหนนะครับสังเกตดูนะครับส้นเท้าที่เจ็บจะเจ็บในบริเวณนี้เป็นหลักนะครับเจ็บมากนะครับบางคนเจ็บทั้งสองข้างเลยนะครับแตะไม่ได้เลยนะครับแตะนี่มีอาการสะดุ้งเลยนะครับแตะเป็นอาการสะดุ้งเลยนะครับแตะเป็นอาการสะดุ้งเลยนะครับแอเรียนี้นะครับซึ่งการนวดเนี่ยถ้าหมอนวดไปเน้นแต่จุดเจ็บนะครับไปเน้นแต่จุดเจ็บคนไข้ไม่หายคนไข้ไม่หายนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการที่ทำให้คนไข้นี้อาการดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้นอนหงายนะครับสังเกตไหมครับผมยังไม่ได้กดจุดเจ็บนะครับยังไม่ได้กดจุดเจ็บแต่อย่างใดอาการนี้เนี่ยบางทีนะครับก็เกิดจากกระเพาะปัสสาวะบริเวณนี้นะครับเกิดอาการแข็งหรือว่าถูกรัดด้วยเข็มขัดนะครับเช่นคนไข้รายนี้นะครับป่วยจริงนะครับมีอาการเป็นหานนะครับแล้วใส่เข็มขัดรัดฟิตเปี้ยเลยนะครับเลยทําให้เกิดอาการรัดตัวของกระเพาะปัสสาวะบริเวณนี้ซึ่งบางครั้งจะเกิดผังผืดได้นะครับแต่ไปแสดงผลที่ส้นเท้าที่ส้นเท้านะครับวิธีการนวดนะครับให้สังเกตดูนะครับเรามาดูนะครับนี่คือบริเวณของกระดูกเชิงกรานด้านหน้านะครับกระดูกเชิงกรานด้านหน้านะครับนี่คือบริเวณหัวเหน่านะครับให้หมอนวดเนี่ยคลำบริเวณที่กระดูกทั้งหัวเหน่าทั้งแถบเลยนะครับที่เป็นรูปรอยยิ้มนะครับให้นวดยกขาคนไข้ขึ้นมานิดนึงนะครับยกขาคนไข้ไปนิดนึงให้นั่งในลักษณะสรีระอย่างผมอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับเราวางตรงที่ช่วงกระดูกนะครับโดยการใช้สันศอกใช้สันศอกนะครับวางนะครับพบกระดูกเลยกระดูกนิดนึงแล้วกดลึกลงไปสักหนึ่งนิ้วแล้วกดเข้าหาสะดือนะครับเราจะพบเลยว่าเส้นตรงนี้แข็งมากแข็งมากนะครับถ้ายืดไม่ได้นะครับกดค่อนข้างมีอาการกดและเจ็บมากอาจจะใช้วิธีนี้นำร่องก่อนนะครับโดยการนะครับให้คนไข้ตั้งเข่าขึ้นนะครับคนไข้ตั้งเข่าขึ้นให้หมอนวดเนี่ยวางข้างชิดกระดูกเชิงหัวเหน่าด้านหน้านะครับมันพอดูใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วพอกดตรงนี้แล้วนะครับนิ่งๆแล้วให้คนไข้เหยียดปลายเท้าลงนะครับเหยียดปลายเท้าลงใหม่ๆก็จะเจ็บมากนะครับให้กดจนกว่าจะหายเจ็บนะครับซึ่งเวลาเรากดแล้วคนไข้เหยียดนะครับพอเวลาคนไข้ยกขาขึ้นมาเรายกตามถ้ายกตามนะครับให้กดจุดนี้นะครับประมาณสัก10ครั้งนะครับประมาณสัก10ครั้งนะครับทำซ้ำอีกทีนะครับพอจุดนี้10ครั้งแล้วนะครับเลื่อนมามุมทางด้านนี้อีก10ครั้งนะครับโดยการยกแล้วกดนะครับได้คนไข้เหยียดนะครับทำซ้ำสัก10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับทำซ้ำสัก10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับคนไข้มีอาการปวดส้นเท้าทั้งสองข้างนะครับเราก็จะมาทำทั้งสองข้างเลยนะครับยกขาข้างนี้ขึ้นมานะครับโดยการกดข้างนะครับที่กระเพาะปัสสาวะแล้วเหยียดนะครับทำกดแล้วเหยียดนะครับสังเกตอยู่สะดือนะครับเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เหยียดนะครับเราได้ยินเสียงบางครั้งได้ยินเสียงผังผืดอย่างชัดเจนเลยนะครับดังกึกกึกเลยนะครับค่อยๆกดแล้วเหยียดลงไปนะครับยกกดแล้วเหยียดไม่ต้องกดแรงมากนะครับห้ามกดแรงมากนะครับพอเราพบกระดูกนะครับให้กดมาด้านช่องท้องเลยกระดูกมานิดนึงแตะลงไปประมาณ1นิ้วมือนะครับแล้วก็คนไข้เหยียดนะครับถ้าผิดปกติจะเจ็บมากนะครับผิดปกติก็จะเจ็บมากแต่พอครั้งที่5ครั้งที่6แล้วอาการเจ็บจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงนะครับนะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการโกยท้องนะครับในการยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาให้หมอนวดลักษณะนั่งแบบเดียวกับผมแบบนี้นะครับวางเท้าคนไข้ลงให้สบายสบายนะครับเสร็จแล้วใช้สันศอกบริเวณนี้นะครับในการวางนะครับวางข้างกระดูกหัวเหน่าหรือกระดูกเชิงกรานนะครับพอเราพบกระดูกปุ๊บเลยกระดูกมานิดนึงกดลึกมานิดนึงแล้วกดเข้าหาสะดือนะครับ
วางข้างกระดูกเชิงกรานกดลึกลงไปนิดนึงแล้วกดเข้าหาสะดือนะครับอันนี้กดจะเริ่มต้นจากขอบของหัวตะข้าก่อนนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จแล้วไล่ขึ้นไปถึงหัวเหนานะครับค่อยๆกดเช่นเดียวกันแล้วก็ไล่หาสะดือจุดนี้นะครับจุดตรงหัวเหนาเนี่ยบางครั้งถ้าเราใช้ศอกกดเบาๆไล่ขึ้นไปเบาๆเราจะได้ยินคล้ายๆมีอะไรที่ขวางอยู่นะครับให้เรารู้สึกสภาพรู้สึกสิ่งที่ขวางอยู่อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือผังผืดนั่นเองนะครับให้หมอนวดเนี่ยใช้ศอกอย่างเบามือค่อยๆถูไปถูไปจนอาการเส้นที่ขวางเนี่ยเรียบไปเลยนะครับเรียบไปเลยนะครับนะครับให้ทำไปเรื่อยๆนะครับเฉพาะรอบช่องท้องอาจจะใช้เวลาถึง10นาทีนะครับค่อยๆทำอย่างใจเย็นๆทำไปนะครับทำไปนะครับอันนี้เราทำข้างซ้ายนะครับเราทำข้างซ้ายถามคนไข้เป็นระยะนะครับว่าอาการเจ็บลดลงไหมนะครับอาการเจ็บลดลงไหมถ้าคนไข้บอกหายเจ็บแล้วก็คือเป็นอันพอนะครับเป็นอันพอนะครับครับเราได้ข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำข้างขวานะครับเหมือนกันให้หมอนวดนั่งลักษณะเดียวกับผมแบบนี้นะครับเพื่อเราจะมีหลักในการกดท้องนะครับอย่างสะดวกสบายนะครับเริ่มจากหัวเหนานะครับไล่ขึ้นหาสะดือนะครับไล่ขึ้นหาสะดือเสร็จแล้วทำไปเรื่อยๆนะครับเราได้ยินเสียงดังกรึกกรึกก็ถูไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็มาข้างกระดูกหัวตะข้าดันขึ้นหาสะดือเช่นเดียวกันนะครับดันขึ้นก็หาสะดือเช่นเดียวกันนะครับอาการนี้ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับผู้ชายก็เป็นได้นะครับถ้าใส่เข็มขัดนะให้นัดแน่นเกินไปและมีการนั่งทับนะครับมันเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากถูกเข็มขัดนัดแน่นๆแล้วนั่งทับมันนะครับหลังจากที่เรานวดเส้นท้องนิ่มแล้วนะครับให้จับแนวของเส้นนะครับจุดนะครับจุดกระสายก่อนนะครับซึ่งจุดกระสายก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงเราดูนะครับนี่คือเส้นแข็งนี่คือเส้นแข็งนะครับอันนี้คือจุดใต้เส้นแข็งนะครับวางแล้วกดลงไปนับในใจ1ถึง10นะครับแล้วปล่อยนะครับนับในใจ1ถึง10แล้วคลายนะครับทำซ้ำทัก3ครั้งจุดนี้ถ้ากดจุดถูกจะเจ็บมากนะครับครั้งที่2นะครับครั้งที่3นะครับถัดมาอีก1นิ้วมือวางนิ้วนี้ในแนวนี้ก็ได้นะครับเพื่อเห็นชัดนะครับคลายกดใหม่แล้วคลายนะครับแล้วคลายนะครับจากนั้นให้ทำทั้งสองข้างนะครับข้างนี้3นะครับใต้เส้นแข็งนะครับใต้เส้นแข็งวางนิ้วลงกดนิ้วตามนะครับวางถัดมาอีก1นิ้วมือนะครับดูนะครับทำซ้ำ3ครั้งนะครับอันนี้ผู้ที่มาเป็นหุ่นเนี่ยก็เป็นทหารนะครับเป็นมาเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็คนนี้มีอาการเจ็บจริงนะครับมีอาการเจ็บจริงเจ็บที่ส้นเท้ามานานละนะครับก็เลยเป็นได้เสียสละเป็นหุ่นนะครับให้พวกเราชาวหมอนวดทั่วโลกได้ศึกษาจากเคสสตัดดี้จริงนะครับจะได้คนไข้นอนคว่ำนะครับให้คนไข้นอนคว่ำนะครับให้หาเส้นที่ใต้พับเข่านะครับหาเส้นที่ใต้พับเข่าซึ่งเส้นที่ใต้พับเข่านะครับเอ็นเนี่ยใต้พับเข่ามันมีเยอะนะครับให้หาเส้นที่เจ็บกว่าเพื่อนโดยการที่ว่าเราดูคำเส้นไหนที่มันแข็งและตึงเวลาเราพบนะครับให้ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดเข้าไปข้างเส้นแล้วขยับเส้นในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่กดลงบนเส้นนะครับ ดูนะครับเสร็จแล้วเรากดข้างเส้น
นะครับเส้นไหนที่เจ็บกับเพื่อนก็คือเส้นนั้นนะครับให้ค่อยๆกดคลึงจนกว่าอาการเจ็บนี้ลดลงหรือหายไปนะครับหาเส้นอีกนะครับจะมักจะพบอยู่เส้นเดียวนะครับมักจะพบอยู่เส้นเดียวมักจะเป็นอยู่บริเวณด้านหลังบริเวณนี้นะครับมักจะเป็นอยู่ด้านหลังบริเวณนี้เราจะมาร์คให้ดูนิดนึงจะได้ง่ายขึ้นในการหานะครับทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะครับจะค่อนข้างมาทางด้านนอกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดทั้งสองข้างนะครับสมมุติว่าข้างนี้กดแล้วนะครับสมมุติข้างนี้กดแล้วนะครับให้กดอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับจุดนี้จะเป็นเส้นประสาทซายติกโค้งเข้ามาภาพขาด้านนอกนะครับจุดนี้จะเป็นจุดสัญญาณพิเศษจุดหนึ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับเราจะคําหาเส้นแข็งในนี้เลยได้เลยนะครับเพราะเส้นนี้จะผ่านมีเส้นเยอะอยู่ในนี้นะครับลองคําดูก่อนได้นะครับเพราะว่าเส้นในนี้จะผ่านเยอะนะครับฉะนั้นให้หมอนวดเนี่ยกดจุดนี้นะครับนิ่ง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 ไม่ต้องขยับไม่ต้องเขี่ยเส้นใดๆนะครับนิ่งนิ่งนับในใจ1-20ก็ได้นะครับนับในใจ1-20นะครับเสร็จแล้วก็คลายนะครับกดซ้ำอีกทีนะครับถ้ากดเจ็บก็เบาหน่อยนะครับกดเจ็บก็เบานิดนึงนะครับพอเรากดครั้งที่3เนี่ยอาการที่กดเจ็บจะเริ่มเบาลงนะครับอาการกดที่เจ็บจะเริ่มเบาลงนะครับหาเส้นที่อยู่ในนี้ก่อนนะครับตะกี้ผมมาผิดนิดนึงนะครับเส้นที่อยู่ในนี้นะครับเราจะหาข้างกระดูกเลยนะครับข้างกระดูกเลยเราจะพบเลยนะครับแล้วกดลงไปนิ่งๆครับอันนี้เจ็บลดลงไหมครับเจ็บครับเจ็บอยู่ไหมครับครับอาการเจ็บลดลงไหมครับลดลงกว่าครั้งแรกไหมครับลดลงนะครับนะครับให้กดซ้ำประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับเส้นนี้จะสัมพันธ์กับวิ่งไปถึงส้นเท้านะครับนะครับเสร็จแล้วทั้งสองข้างแล้วนะครับเรามานั่งดูจุดเจ็บที่ตะกี้เขาเจ็บนะครับแต่เราสะดุ้งเลยตอนนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บแล้วนะครับนะครับฉะนั้นอยากให้หมอนวดเนี่ยลองนำวิธีการนี้ไปใช้ในการนวดคนไข้นะครับเพราะว่าบางทีคนไข้ที่มาด้วยอาการเจ็บส้นเท้าแล้วหมอนวดพยายามจะนวดแต่ตรงนี้เนี่ยอาการเจ็บก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับขอให้ฝึกฝนจนชำนาญก่อนนำไปใช้จริงด้วยความปรารถนาดีครับอาจารย์สุวัฒน์เชียงใหม่ครับ